ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินได้จากต่างประเทศอย่างเงี้ยถามว่าหลักของกฎหมายเนี่ยมันต้องเสียภาษีในประเทศไทยไหมก็อยากจะบอกว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขของกฎหมายค่ะถึงเป็นเงินได้จากเมืองนอกนะคะก็ยังต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยแต่มันก็มีวิธีการนะคะที่บางครั้งอ่ะช่วยเรานะคะให้เซฟภาษีได้จากช่องของกฎหมายเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสมมตินะคะวันนี้ A กับ B เดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อจะไปทำงานที่เมืองนอกตั้งแต่เดือนมีนาเดือนมีนาเดินทางไปอังกฤษใช่ไหมคะแล้วหลังจากเดินทางไปปุ๊บปรากฏว่า A อ่ะโชคดีถูกลอตโต้มาเลย50ล้านที่อังกฤษมีนาไปปุ๊บเมษาฉันถูกเลยA ก็ดีใจเฮ้ยได้มาแล้วเว้ย50ล้านก็เอาเงินทั้ง50ล้านเข้ามาในประเทศไทยเลยนะคะหลังจากปีที่ได้รับเงินได้สมมติเขาไปปี65เนี่ยมีนาปุ๊บไปเมษาฉันถูกเมษาฉันเอาเงินกลับมาเลยตอนปี65 50ล้านแล้วก็อยู่ในไทยยาวเลยอย่างเงี้ยแบบนี้ค่ะ A ค่ะก็ต้องนำเงิน50ล้านที่ได้รับนะคะเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยถึงเงินนั้นอ่ะฉันถูกลอตโต้ที่เมืองนอกก็ตามนะคะB อ่ะที่ไปกับ A ก็ยังอยู่ทำงานต่ออยู่ไปปุ๊บปรากฏว่า B ก็เอ้ยโชคดีถูกมา50ล้านเหมือนกันแต่ถูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน B ก็เอาเงินนะคะเข้ามาในประเทศไทยเหมือนกันนะ50ล้านที่ได้ตอนเดือนพฤศจิกายนนะคะในปีที่เกิดเงินได้เลยนะคะ A กับ B นะคะจะแตกต่างกันตรงที่ว่า A ค่ะต้องเสียภาษีจากเงิน50ล้านที่ได้รับด้วยนะในการถูกลอตโต้ที่อังกฤษก็ตามแต่ B อ่ะค่ะไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยมันเป็นเรื่องของหลักแหล่งเงินได้ที่เกิดที่เมืองนอกใช่ไหมถ้าเราเอาเข้ามาในเมืองไทยในปีที่เกิดเงินได้เนี่ยโอเคทั้งคู่ทั้ง A ทั้ง B เอาเงิน50ล้านที่เกิดเงินได้ปุ๊บเข้ามาทันทีเลยแต่ความต่างคือ A อะค่ะเขาอยู่ในเมืองไทยถึง180วันมันครบทั้ง2เงื่อนไขมันทำให้เงิน50ล้านของ A ที่นำเข้ามาต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยแต่ที่ B อะค่ะก็ถูกเหมือนกันแต่เขาเอาเงินเข้ามาตอนพฤศจิกาใช่ไหมปรากฏว่าทั้งปีภาษีคือ1มกราถึง31ธันวา B อะค่ะอยู่ในเมืองไทยไม่ถึง180วันก็เลยเป็นเหตุให้มีเงินเหมือนกันเอามาจากเมืองนอกเหมือนกัน A ต้องเสียภาษีในประเทศไทยทั้ง50ล้านแต่ B ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีทั้ง50ล้านนี่คือช่องของกฎหมายค่ะซึ่งอาจารย์นวลก็ได้สอนนะคะให้ไว้ในมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านนะคะเป็นการใช้ช่องของกฎหมายที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 100% นะคะแต่จะช่วยให้คนที่รู้ค่ะสามารถเซฟภาษีได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะถ้าอยากเรียนรู้ภาษีแบบง่ายๆนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์เพื่อขอราคาพิเศษนะคะได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคแอดเปิดค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ